เป้าแรกของเราที่ทำดิจิตอลขึ้นมาเนี่ยเราแค่คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้เราเข้าไปอยู่ในใจของผู้ชมเป็นบิ๊กคอมพานีเป็นบริษัทมหาชนแต่ทำงานเหมือนเป็นสตาร์ทอัพโอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่ zoomanchai.com podcast นะครับ podcast เรื่อง marketing strategy facebook marketing และก็ local marketing นะครับผมสำหรับวันนี้ดีใจมากๆเลยอ่ะได้มีโอกาสได้มาเจอคนพิเศษที่ Workpoint นะครับผมอาจจะรบกวนขออนุญาตให้คนพิเศษของผมแนะนำตัวเองนิดนึงครับว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงครับสวัสดีค่ะก็ทิปนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นนักการตลาดดิจิตอลนะคะทำงานอยู่ที่ Workpoint Entertainment นั่นเองนะคะก็ดูแลแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งค่ะแล้วก็ดูแลในเรื่องของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทุกๆแพลตฟอร์มเลยของ Workpoint นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะ Instagram Twitter นะคะถือพูดง่ายๆว่าทุกเรื่องที่อยู่บนโลกออนไลน์ก็คืองานของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆข้างหลังที่ไปตอบคอมเมนต์ในเพจของ Workpoint อาจจะเป็นคุณทิพย์ก็ได้ใช่ไหมใช่อาจจะมีดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเข้าไปตอบบ่อยมากใช่จริงๆเหมือนได้ยินมาว่าพี่ทิพย์เล่าให้ผมฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วใน Workpoint นี่จริงๆใครทุกคนต้องตอบคอมเมนต์ป่ะอันนี้เรื่องราวนี้มีอะไรน่าสนใจอยากเล่าให้ฟังไหมครับก็จริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราทำเนาะคือต้องบอกว่าเรื่องของการตอบคอมเมนต์เนี่ยคนดูปกติเนี่ยเขาก็จะชอบอินบ็อกซ์มาหาเราเช่นทำไมรายการมาช้าทำไมไม่มาเมื่อไหร่จะมาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีแอดมินไปคอยตอบแต่ว่าในความเป็นจริงคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าเวลาที่คุณมาเม้นไปเนี่ยคุณอาจจะเจอผู้บริหารหลายๆคนตอบอยู่เช่นดีไม่ดีคุณอาจจะเจอพี่จิกประภาชนสรานนท์อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเจอดิฉันตอบด้วยก็มีอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำกันแต่คนข้างนอกไม่ค่อยรู้เนาะก็คือจริงๆมันเป็นจะบอกว่าเลยเป็นวัฒนธรรมอย่างนึงที่เราคิดว่าการรู้จักลูกค้าก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผนกดิจิตอลเองเราก็จะวางไว้ว่าคือไม่ว่าคุณจะเข้ามาเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามคือคุณจะจบอะไรมาก็ตามคุณจะเข้ามาเป็นเมนเจอร์หรือเป็นอะไรเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการตอบคอมเมนต์แล้วก็ตอบอินบ็อกซ์ก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าลูกค้าเราอ่ะเขาพูดจาเป็นยังไงภาษาเขาเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะทำไมเราถึงอยากเข้าใจในจุดนั้นนะเป้าหมายของ Workpoint ในการทำดิจิตอลคืออะไรครับทำไมถึงออกมาเป็นรูปแบบนี้จะบอกว่าจริงๆเป้าหมายเราอะคือผู้ชมแน่พูดแล้วเหมือนหล่อเนาะแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยตั้งแต่สมัยแรกเลยนะคือไม่เคยตั้งเป้าเป็นเรื่องตัวเงินเลยคือเป้าแรกของเราที่ทำดิจิตอลขึ้นมาเนี่ยเราแค่คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้เราเข้าไปอยู่ในใจของผู้ชมมากๆคือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเขาลืมเราไม่อยากให้เขาแบบไม่คิดถึงเราเลยอยากจะให้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ให้เขาได้เห็นเราให้มีเราอยู่ในชีวิตของเขาอะไรแบบนี้อารมณ์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนคนขี้เหงาหน่อยอะไรเงี้ยแบบว่า คือเขาอยู่ตรงไหนก็อยากจะไปหาแล้วก็อยากจะไป engage อะไรแบบนี้นี่คือเป้าแรกจริงๆที่ทำค่ะแต่ว่าเราไม่อยากได้เงินจากการทำดิจิตอลบ้างเลยเหรอครับสำหรับ Workpoint เราเน้นเรื่องความสุขได้จริงๆหรอว่าเราอยากให้คนดูมีความสุขแบบเต็มที่ 100% จริงๆคือในเชิง business เนี่ยเรื่อง monetize เป็นเรื่องที่มาทีหลังคือหมายถึงว่าในช่วงแรกที่เริ่มทำเนี่ยเป้าตอนแรกก็คือจะเป็นเรื่องของ engagement กับคนดูใช่ไหมคะ monetize เป็นเรื่องที่มาทีหลังเพราะว่าพอเราเริ่มมีฐานผู้ชมที่แน่นขึ้นเนี่ยโอกาสต่างๆมันก็เริ่มวิ่งเข้ามาละนะคะพาร์ทเนอร์ก็เริ่มมาคุยมีคนนั้นคนนี้เข้ามาคุยอย่างเงี้ยแล้วก็เพียงแต่ดูว่าโอเคไอโอกาสที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันดีไหมมันทำแล้วเนี่ยมันวินวินทุกฝ่ายหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้ทำให้รบกวนคนดูหรือว่าไม่ได้ทำให้มันเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาคือถ้าเป็นแบบนั้นเราก็พร้อมที่จะ explore เหมือนกันค่ะผมเข้าใจถูกไหมว่าเอาจริงอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะโลกสวยบอกว่าไม่เอาเงินหรอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลคืออีโคซิสเต็มนี้จะอยู่ได้มันต้องเริ่มจากคนดูเขาแฮปปี้เขามีความสุขกับการชมรายการของเราเขากลับมาดูซ้ำอยากจะดูรายการต่างๆของเราเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามทีถูกไหมครับแล้วอย่างอื่นมันจะตามมาเองหมดใช่ถูกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเลยถ้าสมมติไม่มีคนดูอะแอดเวอร์ไทเซอร์ก็ไม่วินเราเองก็ไม่วินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ทำเพื่อเขาเป็นหลักเนี่ยแล้วสุดท้ายสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราจะโมนิไทซ์อย่างเดียวเลยแล้วสุดท้ายคนดูไม่อยู่กับเรามันก็ไม่มีประโยชน์กับใครเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นหลักแรกเลยนะที่เราดูในทุกเรื่องของการโมนิไทซ์แต่ว่าถามว่าอยากโมนิไทซ์ไหมเนี่ยเราต้องอยากโมนิไทซ์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่า1ใน as a ธุรกิจมันต้องอยู่ได้มันต้องเป็น business unit ที่มีผลประกอบการที่ดีด้วยตัวมันเองเพื่อหล่อเลี้ยงพนักงานและหล่อเลี้ยงทุกอย่างที่เราทำถูกไหมคะ2คือถ้าเราโมนิไทซ์เนี่ยเราก็มีเงินทุนในการทำคอนเทนต์ที่ดีขึ้น
เราก็มีแรงในการไปผลิตอะไรต่างๆที่มันดีขึ้นใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เจ๋งขึ้นอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตามมาเป็นปกติครับผมสงสัยเพิ่มเติมอีกครับว่าแล้วสำหรับผู้ผลิตรายการที่หัวหาดหลักเดิมคือทีวีเพราะตอนผมว่าตอนนี้มันมาไกลกว่าจากตรงนั้นเยอะแล้วเนาะแต่เดิมเนี่ยมาเริ่มจากทีวีเนี่ยมันสามารถทำได้จริงๆไหมในการที่ทำให้ดิจิตอลเป็นบิสเนสที่เป็น profit center ในตัวมันเองแล้วมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างแต่ตรงนี้โอ้ยทำได้สิอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าแผนกเราเนี่ยกำไรดีมากหรือว่าก็มอนิไทซ์รายได้ดีนะรายได้ดีอยู่ต้องบอกว่าจริงๆมาไกลเหมือนกันนะคะคือนับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของรายได้เนี่ยดีเลยแหละดีเลยแหละที่แต่ว่าเหมือนที่บอกว่าก็พยายามผสมผสานคือหมายถึงว่าตอนนี้ลูกค้าเองอะความต้องการก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแล้วตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ยึดติดว่าเขาจะต้องเป็นออฟไลน์หรือว่าเป็นออนไลน์นั้นจบมันมาหลากหลายรูปแบบมากคือเหมือนที่คุณเอกบอกคือมันไฮบริดมากเลยตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าแค่ดูว่าเราจะเข้าไปช่วยลูกค้ายังไงให้มันตอบโจทย์สิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์เองก็ตามครับผมโอเคคราวนี้มาถึงเรื่องราวที่ผมว่าหลายๆคนจะสนใจละเกี่ยวกับการทำออนไลน์ของค่ายที่ถูก perceive ว่าเป็นผู้นำในด้านทีวีมันมีความยากลำบากอะไรไหมในการทำอย่างเช่น Facebook Marketing เนี่ยครับเห็นว่าบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจตอนช่วงที่ไปนะ Facebook Live ปั๊บใหม่ๆอ๋อโอเคตอนนั้นเราจัดการกันยังไงแล้วเราบริหารเรื่องของ opportunity เพื่อทำให้ออนไลน์ของเราเติบโตไปพร้อมกับรายการทีวีได้ยังไงโอเคก็ตอนที่ Facebook Live เริ่มเข้ามาทุกคนก็เริ่มในวงการทีวีเองเราก็เริ่มแบบพูดคุยกันละเอ้ยเอาไงอะไรแบบเนี้ยใช่มั้ยคะตอนนั้นจำได้ว่าไพโอเนียร์แรกๆก็จะมีอย่างพี่วูดดี้อ่ะที่กระโดดลงมาแรกๆเลยแล้วก็พอเป็นพวกช่องทีวีเนี่ยมันก็เริ่มมีความสงสัยว่าเอ๊ะเราควรที่จะทำไลฟ์สตรีมมิ่งไหมเพราะว่าการไลฟ์แน่นอนคือเราไลฟ์คู่ขนานกับทีวีทีนี้สิ่งที่เราคุยกันก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันจะทำให้เรตติ้งตกมันนี่คือสิ่งที่ทุกคนสงสัยเพราะว่าสำหรับทีวีเนี่ยณตอนนั้นหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามเรตติ้งมันคือ our currency มันคือตังมันคือทุกอย่างมันคือรายได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหวงแหนเรื่องเรตติ้งกันมากเลยแต่ว่าในวันที่ทุกคนถกเถียงกันเราก็คิดกันว่าโอเคมันก็ไม่มีทางอื่นจะรู้นะถ้าเราไม่ลองงั้นลองเลยแล้วกันไหนก็ไหนๆละก็ลองเลยดีกว่าจะได้รู้ไปเลยว่าได้หรือไม่ได้ทีนี้พอตกลงใจกันว่าโอเคงั้นเราจะลองไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะก็คือไซมอลคาสระหว่างรายการทีวีกับบนออนไลน์เนี่ยก็เป็นคำถามต่อมาว่าแล้วเอารายการไหนมาลงรายการมันมีตั้ง24ชั่วโมงจะเอารายการแบบ A B C อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสุดท้ายก็คิดว่าไม่ได้ว่ะคือถ้าเราเอารายการที่แบบไม่ได้เรตติ้งแข็งแรงมากมาลองเราก็จะไม่รู้ว่าแฟกเตอร์มันคืออะไรแล้วเราก็จะสงสัยอีกว่าเอ๊ะหรือว่ารายการมันไม่แข็งแรงพอใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราลองกับรายการที่พรามที่สุดพรามไทม์แล้วก็เป็นรายการที่น่าจะฮอตฮิตละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยวันนั้นก็เลยเอามาร์คซิงเกอร์มาลองกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ Amazing มากคือวันที่ไลฟ์มาร์คซิงเกอร์เนี่ยทุกคนนั่งแบบนั่งติดหน้าจอเลยไม่มีใครทำอะไรแบบว่าลุ้นมากแล้วเราก็มานั่งดูปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอไลฟ์ไปเสร็จแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นดูเรตติ้งปรากฏว่าเรตติ้งเนี่ยนอกจากไม่ตกคือเรตติ้งขึ้นทีนี้พอดูจากที่คาดไปมากเลยนะก็แบบปกติเราคิดว่ามันเป็นซับซิสูตรโปรดักต์คือถ้าคนไม่ดูทีวีก็น่าจะไม่ดูออนไลน์หรือดูออนไลน์ก็ไม่น่าจะดูทีวีใช่แต่กลายเป็นว่ามันไปด้วยกันกลายเป็นว่าเอ้ยแปลกว่ะทำไมแบบไลฟ์แล้วเรตติ้งขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มานั่งแทร็กกันต่อว่าอ๋ออีเรตติ้งที่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาจากกรุงเทพอันนี้น่าสนใจมากคือเรตติ้งกรุงเทพพุ่งฟืดขึ้นเลยทีนี้พอมาเริ่มดูไปเรื่อยๆก็อาจเริ่มอ่านคอมเมนต์ดูอะไรประกอบไปด้วยอย่างเงี้ยก็เริ่มจับได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมาร์คซิงเกอร์มาประมาณ2ทุ่มนิดๆบางคนยังกลับไม่ถึงบ้านเขาก็เปิดดูที่เขาเจอเพื่อนแชร์คนแชร์ต่อๆกันมาเขาก็เปิดดูเสร็จปุ๊บถึงบ้านพฤติกรรมของคนเนี่ยที่เราเจอคือว่าเขาก็ไม่ได้ว่าปิดมือถือแล้วเปิดทีวีนะเขาเปิดทั้งคู่เขาเปิดทั้งคู่ทำไมถึงรู้ว่าเขาเปิดทั้งคู่เพราะว่าเราเห็นคอมเมนต์เขาคุยกันอ๋อเขาบอกให้เรารู้เลยดูทั้งคู่เลยใช่เพราะว่าเรารู้ได้จากการที่ว่าคือออนไลน์มันจะดีเลย์กว่าทีวีนิดนึงทีเนี้ยพอโฆษณาจบทีวีจะเข้าก่อนนะเนื้อจะเข้าก่อนละแล้วเวลาในคอมเมนต์มันจะมีคนชอบพูดว่าเนี่ยโฆษณาจบแล้วมาแล้วทั้งที่ออนไลน์มันยังโฆษณาอยู่เลยแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาอะดู2จอ
นี่คืออันนึงที่เราจับได้ค่ะแล้วก็มันก็เลยเกิดเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งนั้นขึ้นมาแล้วมันก็ดันคือโอ้โห EP สุดท้ายเนี่ยของ The Mask Singer ซีซั่น1ตอนหน้ากากทุเรียนเนี่ยโอ้โห EP นั้นเป็นเรียกว่าไลฟ์สตรีมมิ่งถล่มทลายมากอ่ะก็คอนเคอร์เรนต์เยอะมากก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเออถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องลองแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าบางครั้งอ่ะสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอะไรแบบเนี้ยค่ะคือมองอย่างนี้ได้ไหมว่าตอนแรกเราอาจจะมองว่าดิจิตอลเป็นสินค้าตัวแทนหรือเป็นซับสติทูทหลักของทรีดิชันนอลแต่จริงๆลูกค้าหรือคนดูเขาไม่ได้สนใจอย่างนั้นหรอกใช่เขาแค่รู้ว่าคอนเทนต์ที่ดีมันอยู่ที่ไหนเขาก็ไปหมดแต่เราแค่เปิดใจมากกว่าไหมว่าเฮ้ยเราให้คอนเทนต์ที่ดีมันถูกเผยแพร่ได้หลากหลายช่องมากกว่าใช่แล้วก็เรียกว่าแบบเผยแพร่อย่างที่ไม่กลัวด้วยว่าเฮ้ยมันจะทำให้เรตติ้งเราจะหายไปและคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยลองเลยแล้วเอาเข้าจริงๆก็เหมือนที่คุณเอกบอกคือรู้สึกว่าลูกค้าเขาไม่สนใจหรอกคือคนดูเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาจะต้องดูจากช่องทางไหนเขาแค่รู้สึกว่าเขาสะดวกเขาอยากดูเขาง่ายเขาก็ดูอะไรแบบนี้ค่ะครับแต่ก็แอบสงสัยนะว่าแล้วมันมีกรณีไหนไหมที่ดิจิตอลมาทำร้ายธุรกิจหลักของเราคือทีวีดิจิตอลมาทำร้ายธุรกิจหลักหรอยังไม่ได้เจอแบบตรงๆนะในมุมคนดูนะคะในมุมคนดูยังไม่ได้เห็นตรงๆคือจริงๆโดยส่วนใหญ่อะเราจะรู้สึกว่ามันดีในแง่ของการได้เห็นฟีดแบ็กทีนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นแง่บวกบางคนมองว่าเป็นแง่ลบก็ได้เพราะว่าการที่เห็นฟีดแบ็กมันแปลว่าสมมติเราออนแอร์รายการหนึ่งขึ้นไปเราจะเห็นเลยว่าเช่นถ้าคนดูเขาไม่ชอบเขาจะพูดตรงนั้นทีนี้มันก็ต้องบางคนก็อาจจะมองว่าเอออันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ว่าติดคอมเมนต์เหล่านี้เออมันติดมันก็ติดคอมเมนต์ใช่หรือโดยเฉพาะถ้าเกิดรายการนั้นมีสปอนเซอร์หรือมีแอดเวอร์ทิเซอร์อยู่อันนี้มันก็มีโอกาสที่บางทีลูกค้าจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันมีเนกาทีฟคอมเมนต์ขึ้นมานะอะไรแบบนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องชี้แจงให้เข้าใจว่ามันก็เป็นธรรมชาติของออนไลน์ว่ามันเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งเนี่ยในมุมของแบรนด์ที่เขามาทดลองอะไรใหม่ๆกับเราบนออนไลน์เนี่ยบางทีอ่ะมันก็จะมีฟีดแบ็กต่างๆเหล่านี้เร็วมากเลยซึ่งคือมันต้องตกลงกันตั้งแต่แรกว่าโอเคถ้าอยู่ลองแบบเนี้ยมันจะมีคอนซีเควนซ์แบบนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้าใจให้เราคุยแต่แรกใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเข้าใจเพราะไม่รู้นะผมอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวผมก็แบบตอนแรกไม่ง่ายนะตอนนี้อาจจะโอเคแล้วล่ะโอ้ยสมัยแรกๆก็แบบคุยกันเที่ยงคืนห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาได้ตลอดก็ใช้เวลาแต่ว่าสุดท้ายก็พอทำงานไปด้วยกันมาเรื่อยๆเขาจะเริ่มเข้าใจหาเพราะมันเป็นธรรมชาติของออนไลน์จริงทำออนไลน์นี้แบบต้องเป็นความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตระดับหนึ่งเลยทีเดียว ต้องสามารถปล่อยวางได้ปรัชญาชีวิตต้องปรัชญาเล็กโกได้ใช่ใช่ทีนี้ข้ามาที่เรื่องอันนี้เราพูดถึงเรื่องอดีตกันมาประมาณนึงแล้วพอสมควรแล้วได้เห็นภาพเนาะว่าวิวัฒนาการของ Workpoint จากที่เน้นที่ทีวีอย่างเดียวจนตอนนี้เป็นไฮบริดเอนเตอร์เทนเมนต์ผมไม่รู้ได้ไหมได้เลยใช่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมพานีแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันมีเรามีวิธีการยังไงที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าคอนเทนต์มันน่าสนใจทั้งในออฟไลน์และออนไลน์ครับเราใช้วิธีการตัดคลิปยังไงให้มันมีแองเกอร์ที่คนอยากจะดูทั้งสองชาแนลโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราทำแทบไม่เหมือนกันเลยในแต่ละแพลตฟอร์มต้องบอกแบบนี้ก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเบื้องหลังเราดูสแตทกันเยอะเหมือนกันแบบว่าดูกราฟกันเป็นอาหารน่ะคือดูกราฟกันบ่อยมากเพราะว่าอย่างวิธีการตัดคลิปเนี่ยจริงๆช่วงแรกๆที่เราลองง่ายมากเลยคือเราก็ลองดูแค่ว่ากราฟมันขึ้นเป็นภูเขาตรงไหนเราตัดตรงนั้นเช่นสมมติว่ารายการหนึ่งรายการสมมติ I can see your voice ยาว40นาทีเราก็นั่งดูละกราฟมันพีคตรงไหนเราก็วงกลมแล้วก็ไปดูดิอันนี้มันคือตรงไหนสมมติเราจับได้ว่าอ๋อมันคือตอนกรรมการคอมเมนต์แล้วก็ลองเลยงั้นก็ยำคลิปทำกรรมการคอมเมนต์เอาช่วงภูเขาเอามาชนกันคลิปที่ผมเห็นจากตรงนั้นน่ะจริงๆเป็น data driven มันคือ data Video. เลยใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดในการบอกว่าคนดูชอบอะไรคือหน้าที่เราอะเราไม่ใช่ตัดในสิ่งที่เราชอบรู้สึกว่าเราต้องตัดในสิ่งที่ผู้ชมชอบแล้วเราจะรู้ได้ไงผู้ชมชอบอะไรหนึ่งเราก็ดูกราฟมันพีคตรงไหนกับ2บางทีเราก็ใช้วิธีสังเกตคอมเมนต์ว่าเขาพูดถึงอะไรเช่นสมมติว่ามันจะมีบางคลิปที่แบบชมพี่ไอซ์อภิสดาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะแบบอ๋อโอเคอันไหนลองซิอะไรอย่างงี้
แล้วก็เคยทำมาอันนึงคือเป็นคลิปที่ไอเต้นโอ้โหนั้นก็ถล่มทลายเหมือนกันเลยแบบเนี้ยน่ารักเขาเต้นน่ารักนะเต้นน่ารักน่ารักอะไรแบบเนี้ยก็เนี่ยนี่คือเบื้องหลังคือ1ก็คือดูเอา data มา2ก็คือเอา sentiment ก็คือจับจากคอมเมนต์แต่เราค่อนข้างแมนนวลนะต้องบอกว่าเราก็ดูจากการอ่านเนี่ยแหละก็อ่านเลยบ้านๆนะฮะเราแฮมซอนถูกไหมก็คือดูตลอดนั่นแหละแล้วก็เห็นจุดจ่าๆตรงนั้นเลยออกแนวเนิร์ดๆหน่อยอ่ะบ้าๆหน่อยก็ดูกันไปแล้วก็แบบอ่ะลองดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทำปุ๊บครั้งที่หนึ่งเฮ้ยฟีดแบ็กดีว่ะเฮ้ยลองอีกทีนี้พอทำไปเรื่อยๆภูเขาเริ่มหมดสมมติว่า1 EP ก็จะมีไม่กี่ภูเขาหรอกถูกไหมเฮ้ย EP แบบภูเขาหมดแล้วจะตัดอะไรมาชนกันดีก็ลองแบบใหม่งั้นครอสระหว่างวิดีโอบ้างเอาเช่นสมมติเราบอกว่าในวิดีโอรายการนี้มีพี่หม่ำแล้วก็มีรายการอื่นที่มีพี่หม่ำอีกก็อ่ะเอางั้นข้ามรายการเอาตัดพี่หม่ำมาเลยฟรืดอะไรแบบเนี้ยก็เริ่มเกิดการยำคลิปขึ้นมาแบบอลังการหลากหลายมากซึ่งคนก็จะบอกว่าเขาเห็นคลิปเราอ่ะเป็นแบบเป็นร้อยๆคลิปที่เราตัดคลิปสั้นคือรายการหนึ่ง40นาทีอ่ะออนไลน์สามารถยำคลิปสั้นออกมาได้ไม่รู้กี่เวอร์ชันครับหาก็อันนี้ก็เป็นวิธีต่อยอดเราอันนึงเหมือนกันซึ่งวงเล็บมันก็เกิดจากความต้องให้เครดิตทีมงานด้วยว่าน้องๆก็มีความอึดและขยันมากเลยแบบนี้ในการทำสิ่งเหล่านี้ด้วยแองเกิลในการมองคอนเทนต์สำหรับออนไลน์เลยไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นเดียวเหมือนกับหนังคอนเทนต์ในทีวีที่เส้นเรื่องฟอร์แมตรายการเป็นแบบนี้ก็คือตามนี้จบแต่เราแค่มองว่าคอน sumer เขาอยากจะเห็นมุมไหนก็ตัดมุมได้ไม่รู้กี่มิติจริงๆคือเราไม่สนใจเลยด้วยซ้ำว่าแบบทีวีจะฟอร์แมตมายังไงเราไม่สนเรารู้สึกแค่ว่าเราสนุกกับอะไรเราอยากดูอะไรบางครั้งก็ถามกันเองถามกันน้องๆอย่างเงี้ยเอ้ยอยากดูอะไรอ่ะเอ้ยอันนี้หนุกไหมก็ถามเด็กๆเพราะว่าบางทีคือคนเจนใหม่ๆที่เข้ามาดูตรงเนี้ยก็เป็นเจนเด็กๆซะเยอะแล้วเราทำงานกับน้องๆเราก็จะชอบถามน้องว่าแบบไหนชอบดูอะไรอันนี้ดูแล้วสนุกไหมก็หลอกถามเขาไปเรื่อยๆเลยแบบนี้แล้วเราก็ค่อยมาคิดต่อว่าเอ้ยงั้นเราลองแบบนี้ลองแบบนั้นอะไรแบบนี้ค่ะคีย์สำคัญเหมือนเท่าที่ผมจับได้คือแต่จริงๆก็คือรู้ไม่รู้แหละก็ทดลองทดลองไปเรื่อยๆลองของใหม่ไปเรื่อยใช่ใช่กล้าลองก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่นี่นะอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากเลยว่าต้องให้เครดิตมากๆเลยเพราะว่าพี่ๆใจดีมากเรื่องจากว่าแผนกเราเป็นแผนกที่ซนมากอ่ะคือเราทำงานกับอย่าง Facebook จะทำงานกับฝั่งพาร์ทเนอร์ใช่ป่ะครับเขาก็จะโทรหาเราบ่อยมากคือไม่ได้รักเรานะชอบโทรมาบอกว่าเออแบบคุณทิพย์อันนี้ทำไม่ได้ครับอันนี้ทำไม่ได้ครับอันนั้นก็ทำไม่ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราแบบนอกลู่นอกทางเยอะเหมือนกันคือในที่นี้คือหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจทำอะไรไม่ดีแต่ว่าชอบลองก็ลองนั่นลองนี่ลองนู่นเลยแบบเนี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่ผู้ใหญ่ปล่อยให้ลองเพราะว่าเราก็โอ้โหเรียกว่าลองมาแบบเยอะอะคือจริงๆต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่คนภายนอกอาจจะมองว่าสักเศษสักหนึ่งอันเนี่ยนะมันผ่านการลองมาประมาณสักน่าจะหลายร้อยกระบวนท่าที่มันเห็นสักเศษโดดๆขึ้นมาจริงๆเรามีอันที่แบบเฟลไม่เวิร์กไม่ได้ไม่โอ้โหมากมายเต็มไปหมดฟังไปฟังมาจริงๆแนวคิดเหมือนสตาร์ทอัพเลยนะคือ ลองมีอะไรเล็กๆที่เป็นไอเดียที่เราคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นไปได้เราก็แค่ทดลองมันจากเล็กๆนั้นเราค่อยๆเรียนรู้มันต่อยอดไปเรื่อยๆใช่ทั้งนี้จริงๆแบบสมมติเซอร์ไพรส์มากนะกับวิธีคิดที่เป็นบิ๊กคอมพานีเป็นบริษัทมหาชนแต่ทำงานเหมือนเป็นสตาร์ทอัพใช่เพราะว่าคือจริงๆต้องบอกว่าแบบเราความเร็วก็เป็นเรื่องสำคัญคือหมายถึงว่าบางเรื่องเราก็จะพยายามแบบคุยกับน้องๆว่าเออไม่ต้องกลัวลองไปเลยอะไรเงี้ยเพราะมันคือออนไลน์ครับมันคือออนไลน์คือดีกว่าน้องไม่กล้าลองเลยเพราะถ้าสมมติเราไปตีกรอบไปเขามากแล้วแบบน้องเขาไม่กล้าคิดเช่นสมมติว่าเกิดจะทำคลิปสักตัวนึงเราต้องรอและแอปพรูฟทุกคลิปอะไรเงี้ยโอ้โหมันจะไม่มีทางตัดได้เร็วขนาดนี้เลยเพราะนั้นเราก็จะให้รูมเขาไว้กว้างๆว่าเอ้ยเนี่ยสมมติเรานั่งดูเดต้ากันเอ้ยตัดประมาณนี้เฮ้ยลองนี้ดีก็จะ encourage ให้เขาลองหรือบางครั้งก็จะคิดรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าไอเดียของน้องๆเนี่ยก็มีหลายอันที่เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันเช่นอย่างวิธีการตั้งชื่อคลิปครับก็จริงๆสมัยก่อนเนี่ยเราตัดคลิปลง YouTube ครับคลิปก็จะเป็นชื่อมาตรฐานแบบรายการทีวีเช่นสมมติเราบอกว่าคลิปรายการพี่หม่ำเกสมาเป็นใครออนแอร์วันไหนเป็นฟอร์แมตเป๊ะฟอร์แมตเลยเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ยอดวิวก็ดีก็มาประมาณนึงจนกระทั่งวันนึงมีน้องคนนึงชื่อน้องเจิ้นนะฮะเขาไปตั้งชื่อคลิปเทปนั้นเนี่ยคุณแตงโมมารายการพี่หม่ำแล้วก็ไปตั้งชื่อบอกว่าหม่ำปะทะแตงโมโอ้โหใหญ่มากทันใดนั้นยอดวิวขึ้น
นะคะเขาแค่การเปลี่ยนชื่อนิดเดียวแล้วพอเราเจออันนี้เราก็ตกใจมากเพราะว่าเรามาดูกราฟก็แม่ถึงดูกับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนี้อะไรเงี้ยมันทำอะไรแปลกไปวะอ๋อมันตั้งชื่อคลิปใหม่แล้วจากนั้นก็เป็นสูตรมาตลอดว่าอ๋อโอเคเรื่องของไทเทิลอ่ะเราก็ต้องตั้งให้มันน่าสนใจนะอะไรแบบเนี้ยจริงๆอาจจะเป็นดูเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ว่าบางทีด้วยความที่สมัยก่อนเราทำมันนี่เป็นสมัยตั้งแต่แรกๆละมันก็ไม่ได้มีไบเบิลไม่มีใครมาทำให้ดูก่อนแต่พอเราเจอแล้วก็เอ้ยงั้นเปลี่ยนเลยต่อไปนี้ทุกอย่างก็มีวิธีการคิดชื่อคลิปคิดอะไรที่มันไม่ได้ตามฟอร์แมตตามแบบสมัยก่อนอะไรแบบนี้ผมยังโดนเลยคลิปนะคลิปพี่แจ๊สสุดจัดประหลัดปอกนี่ผมรู้ไม่รู้เกิน10รอบแล้วคลิปนั้นอ่ะอ๋อโอเคยอดมากเลยซึ่งหมดทั้งมวลมันเกิดได้มาจากการที่ทางทีมให้ authority ทำให้เกิด agility ของการทำงานที่ขยับเปลี่ยนได้รวดเร็วน้องมันถึงสามารถทำแบบนี้ได้ใช่ค่ะใช่โอเคคราวนี้ปัจจุบันไปละขอข้ามมาที่เรื่องทิศทางในอนาคตแล้วว่าเห็นทาง workpoint ซึ่งมีประกาศเรื่องของทิศทางใช่ไหมครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆในปี2020ให้เราได้เห็นกันบ้างก็กลยุทธ์ในปีต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเรื่องของเราใช้คอนเซปต์ว่าออนไลฟ์คือหมายถึงว่าเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคแบบซีมเลสเลยคือไม่ได้แบ่งละว่าอันนี้เป็นทีวีอันนี้เป็นออนไลน์อันนี้เป็นออนกราวอะไรแบบนี้คืออะไรก็ตามที่ผู้บริโภคอยากได้ต้องการเราอยู่ตรงนั้นทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะค่อนข้างเป็นone stop shopping ละนี่ในมุม advertiser นะในมุมของลูกค้าก็คือหมายถึงว่าเขามาหาเราเนี่ยเขาสามารถคุยกับเราในเชิงของมีเดียในเชิง creativity ได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยคือหมายถึงว่ามาถึงปั๊บโอเคจดเป็นแบบนี้มีบัดเจ็ตแบบนี้เราก็จะเริ่มมาดูแล้วว่าโอเคเราทำอะไรให้เขาได้บ้างที่มันจะตอบโจทย์ทั้งลูกค้าด้วยผู้ชมก็ได้รับความบันเทิงด้วยซึ่งในปีนี้ก็คือผสมผสานกันทุกอย่างค่ะเพราะว่าตอนนี้อย่างฝั่งออนกราวเราก็มีบริษัทลูกที่ชื่อ Bex ก็แข็งแรงก็ทำงานใหญ่ๆมาเยอะมากซึ่งตรงนี้พอมันผนวกกันมันก็เลยกลายเป็นทีวีด้วยออนไลน์ด้วยออนกราวด้วยอะไรแบบนี้ตรงนี้หลายคนไม่ทราบเนาะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูผลประกอบการหรือว่าถือหุ้นบริษัท Workpoint จะไม่ทราบว่าจริงๆ Workpoint ทำอีเวนต์มานานแล้วแข็งแรงมากใช่ค่ะโอเคตรงนี้มีอีเวนต์อะไรมั้ยเพราะอันนี้ผมเล่าให้ฟังเผื่อคนที่ไม่ทราบเพราะ Workpoint ทำอีเวนต์ด้วยหรออย่างพวก annual event ก็อย่างสยามสตรีทที่เราจัดทุกปีที่สยามอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พวกงานอย่างร้านเด็ดแฟร์ร้านเด็ดประเทศไทยที่เมืองทองเลยแล้วเราก็ทำแล้วก็พวกงานใหญ่ๆอย่างงานภาครัฐก็มีเยอะเหมือนกันค่ะก็จริงๆก็เยอะนะมีอะไรอีกนะคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้สงกรานต์งานสงกรานต์ที่สยามอะไรแบบนี้ก็เป็นเราทำก็ถือตอนบางก็เลยสามารถที่จะต่อจิ๊กซอทั้งเรื่องของออนไลน์ก็มีทีวีก็มีอีเวนต์ออนกราวด์มีหมดครบใช่ค่ะใช่แล้วก็เราก็พยายามที่จะใช้ Data เข้ามาช่วยในเรื่องต่างๆเหล่านี้มากยิ่งขึ้นก็คือหมายถึงว่าจริงๆที่ผ่านมาเราก็เป็นบริษัทครีเอทีฟมากๆเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าในปีนี้เราก็จะเริ่มเอาเรื่องของ Data เรื่องของข้อมูลเนี่ยเข้ามาทำหลังบ้านให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วคือเซอร์วิสต่างๆก็เริ่มมีสิ่งที่มันอิงตาม Data อะไรต่างๆให้พร้อมมากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่หลังบ้านค่ะครับผมโอเคแล้วอย่างเงี้ยเวลาที่นักการตลาดจะลงทุนในมีเดียเนี่ยจะคิดว่าเราควรจะมองการลงทุนยังไงหลายๆคนบอกว่าเลิกได้แล้วทีวีไม่ควรซื้อแล้วลงทุนดิจิตอลอย่างเดียวเลยหรือบางแบรนด์อาจจะบอกว่าเอ้ยทีวีคือหัวขาดของฉันเพราะว่าผู้บริโภคของฉันเป็นแมสยังอยู่ในทีวีจริงๆนั้นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมหรือคุณทิพย์คิดว่าควรจะต้องทำยังไงโหจริงๆเรื่องอย่างเงี้ยต้องแบบพูดจริงๆเลยนะว่าต้องคุยกันบน Data จริงๆเพราะว่า มันมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเช่นสมมติว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าสมมติเราเป็นตัวเป็นพวกเราอย่างเงี้ยเราจะไม่ดูรายการอย่างไมค์ทองคำบางคนจะไม่เคยดูไมค์หมดหนี้อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงอ่ะเขาเป็นรายการที่เรตติ้งดีมากแล้วคนดูแน่นหนามากแฟนแน่นหนามากหรือโอเคเราพูดถึงอย่างสมมติคนอวดผีคนอวดผีก็มีคอมมูนิตี้ที่ชัดเจนมากคนดูชัดเจนเลยเป็นใครพูดจาแบบไหนเราแทบจะหลับตาเราพูดเลยว่าเพจคนอวดผีจะพูดจายังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยทุกเรื่องต้องอิงบน Data หรือแม้กระทั่งบางครั้งเราสึกว่าเอ้ยรายการนี้มันเงียบๆแล้วนะกระแสมันไม่มีแต่ว่าบางทีพอไปดูหลังบ้านแล้วเนี่ยโอ้โหเขายังมีคนดูเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเนี่ยที่ว่าอย่างแรกเลยนะต้องแบบต้องคุยกันบน Data
จริงๆโดยที่ตัดเรื่องความรู้สึกต่างๆออกก่อนความรู้สึกเป็นเรื่องนึงนะความเข้าใจของตัวเองด้วยไหมผมว่าใช่ใช่ฉันไม่ดูอันนี้ฉันเลยรู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าจะเวิร์กสำหรับลูกค้าฉันใช่หรือบางครั้งในทางกับการพูดแบบ to be fair คือว่าบางอันเราอาจจะรู้สึกมันดังมากเลยก็ได้อุ้ยกาแฟมันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ้ยพอไปแทร็กดูตัวเลขจริงๆเราหาคนดูไม่เจออันนี้ to be fair ทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าเอ้ยงั้นทุกเรื่องนะเราคุยกันบน data ดีที่สุดเพราะว่าตอนเนี้ยอย่างออฟไลน์เขามี data ในเชิงเรตติ้งอยู่แล้วออนไลน์ก็ชัดเจนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรเนี่ยตอนนี้มันแทบไม่ต้องเดาเลยอ่ะมันสามารถวางแล้วกลางแล้วมันนั่งคุยได้เลยว่าจะใช้มีเดียยังไงไอสิ่งที่ยากกว่ามีเดียคือเรื่องของคอนเทนต์ครับเพราะว่ามีเดียมันชัดเจนและตายตัวคอนเทนต์เป็นเรื่องที่พรีดิกยากเช่นสมมติเราบอกว่าทุกรายการที่ทำมาเนี่ยต้องบอกว่าตั้งใจทุกรายการแต่แน่นอนมันจะมีบางรายการที่ดังแล้วโดดแบบโดดไปเลยอ่ะแล้วแม้กระทั่งลูกค้าเองเนี่ยวันที่เขาซื้อแล้วเขาอาจจะไม่รู้หรอกมันจะดังขนาดนี้ถูกไหมคะเพราะนั้นคำถามนึงที่คนจะชอบถามก็คือว่าปีหน้าเราจะมีรายการอะไรดังๆบ้างคำตอบก็คือไม่รู้ถ้ารู้ก็ดีสิจะได้ซื้อไว้ก่อนถ้ารู้ก็ดีสิแต่ลูกค้าจะชอบถามแบบนี้อันนี้ก็เป็นมุมน่ารักนะหมายว่าเราเข้าใจลูกค้าที่เขาถามแต่ว่าคือตั้งแต่ทำงานมาประมาณ8ปีเนี่ยเราตั้งใจหมดแหละใส่สุดทุกรายการแค่ว่าบางรายการจะเป็นรายการที่ทุนเยอะครับเราก็อาจจะพอแบ่งได้ว่านี้เป็นไซส์ A เลยบิ๊กบึ้มงบเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตจริงๆมันก็มีรายการที่อาจจะไม่ได้ลงทุนโปรดักชันอลังการมาตเตอร์เรตติ้งดีๆอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เราตอบไม่ได้คอนเทนต์ยากกว่าในเชิงมีเดียที่ว่ามีเดียยังง่ายกว่ายังพอเห็นแพทเทิร์นยังพอจับอะไรได้ตรงที่ยากคือการเดา ว่าผู้บริโภคอยากดูอะไรอันนี้ยากมากยากมากเพราะว่า1คือความสนใจของคนเปลี่ยนเร็วเขาจะชอบดูเรื่องนี้ในวันนี้วันรุ่งขึ้นเขาจะไม่ชอบเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เดายากกว่าฟอร์แมตเนี่ยจะเคยซักเซสมากเลยในต่างประเทศแต่พอมาทำก็อาจจะมีทั้งโดนและไม่โดนแล้วก็เอาเข้าจริงๆคือบางรายการที่เราก็ไม่ได้คาดหวังก็มีแต่ดันดังมากอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยตอบยากฉะนั้นกลยุทธ์ในการลงมีเดียที่สภาวะมันผันผวนอย่างนี้ครับพี่ทิพย์แนะนำว่าเขาควรจะวางกลยุทธ์ในการลงทุนหรือลงมีเดียยังไงสำหรับนักการตลาดที่เขาฟังอยู่ตอนนี้และกำลังเริ่มแต่ผมว่าหลายๆคนณเวลานี้ก็เริ่มน่าจะหามีเดียเวนเดอร์เนาะสำหรับปี2020วางสไตรจี้ของปีหน้าอย่างแรกเลยเนี่ยก็อาจจะต้องดูลึกๆลงไปกว่าเรื่องตัวเลขหมายถึงว่าต้องดูลึกลงไปถึงว่าอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเพจนี้หรือคนตามรายการนี้เป็นใครสมมติเราบอกว่าเราอยากจะรู้ว่าคนตามรายการเนี้ยเขาเป็นใครกันนะแน่นอนคือถ้าเราดูสมมติดูบนแฟนเพจแล้วก็อาจจะเห็นว่าเขาจะเป็นคนกลุ่มนึงแต่โอเคความทริกกี้อยู่ตรงนี้นะความทริกกี้คือบางครั้งรายการเดียวกันเนี่ยคนดูบนทีวีกับคนดูในเพจก็คนละกลุ่มนี่เป็นความทริกกี้นิดนึงเพราะว่าสมมติถ้าเราดูภาพรวมๆเผลอๆแล้วก็จะคิดว่าอ๋อโอเคหลับตาคิดได้แล้วว่ารายการนี้คาแรคเตอร์ประมาณนี้คนดูจะต้องเป็นประมาณนี้แต่เอาจริงๆเลยเนี่ยมันต้องมาคุยกันลึกๆเพราะว่าบางครั้งอ่ะบนทีวีกลุ่มหนึ่งออนไลน์อีกกลุ่มหนึ่งนะแต่รายการเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความทริกกี้ละเพราะฉะนั้นเวลาดูอ่ะจริงๆแล้วคือถ้าเกิดเราจะมองเนี่ยอาจจะต้องมองให้ลึกๆคือหมายถึงว่าอย่ามองแค่หนึ่งอย่ามองแค่ตัวเลขธรรมดาต้องดูแล้วเช่นหนึ่งรายการนี้ไปกี่แพลตฟอร์มในแต่ละแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยเขามีคนดูที่แตกต่างหรือเหมือนกันโอเวอร์แลปกันหมดไหมหรือแตกต่างโอเวอร์แลปกันหรือว่ามันแตกต่างกันไปเลย2คือคนที่เข้าไปดูเนี่ยเป็นกลุ่มไหนกันแน่เขาคุยกันเรื่องอะไรนะคือที่พี่รู้สึกว่าถ้าจะใช้ให้เอฟเฟกตีฟจริงๆอ่ะต้องดูระดับนี้แล้วเราจะได้รู้สึกไม่ผิดหวังถ้าสมมติว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขมันเป็นอย่างนั้นแต่มาใช้แล้วมันดูไม่ค่อยตรงกับทาร์เก็ตฉันเลยเพราะว่ามันบางเรื่องมันก็ทริกกี้จริงๆเหมือนที่บอกนะแล้วก็เอาคำยากกว่านั้นลงไปอีกก็คือว่ารายการเดียวกันอ่ะสมมติทีวีกับออนไลน์ไม่เหมือนกันออนไลน์แต่ละช่องทางก็ไม่เหมือนกันสมมติในรายการเดียวกันนะยากอีกนะคือ Twitter จะเป็นแบบหนึ่ง IG เป็นแบบหนึ่ง YouTube เป็นแบบหนึ่ง Facebook เป็นแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอะไรดีล่ะเราก็อาจจะต้องทำกันบ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องแบบพูดคุยกันเยอะๆอ่ะแล้วก็ทำกันบ้านเยอะๆเพราะว่าอย่างในฝั่งของพวกเราจะรู้อยู่แล้วแต่นี้ในฝั่งลูกค้าก็เป็นเรื่องต้องคอมมูนิเคทกันให้เข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นแบบลงตู้มเดียวแล้วก็จะเกิดผลแบบนี้เลยแบบเมจิกรีซอลขึ้นมาวันนี้วันเดอร์อยู่ๆปลื้มขึ้นมาช่วยคุณได้ทันทีอยู่ๆก็ดัง
ไม่ควรจะคาดหวังแบบนั้นไม่อยากให้คาดหวังแบบนั้นอะไรเงี้ยกับอีกโจทย์นึงที่คนชอบเรียกว่าน้อยลงแต่ก็ยังมีเช่นแบบเราทำไวรัลคลิปให้ได้ไหมยังมีอยู่นะน่าสนใจ2019ยังมีอยู่เหรอครับยังมีแม้หนึ่งมีในน้องนั้นอยู่ด้วยซึ่งจะบอกว่ายังไงดีครับถ้าเจออย่างนี้ก็แบบจะพูดว่าอะไรล่ะเราก็อยู่กับคอนเทนต์มานานมากเลยอ่ะสำหรับเราก็คือเอาจริงๆเลยนะจับใจเลยนะคอนเทนต์ไวรัลสำหรับทีปอ่ะมันเป็นเรื่องที่สัก 90% ไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้มันมีความมันมีลักษณะเฉพาะอะไรบางอย่างความโดนบางอย่างประโยคบางประโยคคำพูดบางคำอะไรเงี้ยที่มันแบบแล้วถูกที่ถูกเวลาแล้วมันก็เช่นสมมติเราพูดถึงเหนียวไก่อย่างเงี้ยครับมันมีความด้วยคลิปอันนั้นด้วยหน้าตาของน้องคนนั้นด้วยอะไรบางอย่างแล้วมันโดนพอดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่กะเกณฑ์ยากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโจทย์ที่ไม่รู้จะตอบว่าอะไรเหมือนกันเวลาลูกค้าบอกอย่างไวทำไวรัลอย่างตอบว่าอะไรดีอ่ะถ้าเป็นเอกตอบว่าอะไรเพราะถ้าเป็นผมชอบตอบว่าไวรัลเนี่ยวิดไวรัลวิดีโอไม่มีเพราะผมไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะดังใช่ไหมแล้วเอาจริงผมเคยดูตัวเลขนี้สมัยที่อยู่ Facebook เนี่ยนะจริงๆวิดีโอที่มีแชนส์ในการคนอยู่คนแชร์อย่างบ้าคลั่งที่เรียกว่าไวรัลเนี่ยจริงๆอยู่แค่ประมาณ 0.05 0.05% หรือ1ใน200เพราะโอกาสน้อยมากเราไม่สามารถบังคับให้อะไรมันดังได้แล้วนักกระดาษเองก็ไม่ควรที่จะมองอย่างนั้นไหมแต่ว่าจริงๆผมว่ามันกลับไปที่สิ่งที่พี่ทิพย์เล่ามาก่อนหน้านี้ในตอนตอบก่อนหน้าก็คือจึง approach ที่ทางนี้ใช้ก็คือการทดลองและทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราหาแพทเทิร์นที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทดลองแล้วปรับตัวเข้ากับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวสักพักนึงอ่ะไอ้ที่เราทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเนี่ยมันจะมีบางอันดังเองใช่ใช่แต่คำตอบแบบนี้ก็จริงๆก็เวลาพูดกับลูกศิษย์ก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวมันต้องลองอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคำตอบที่บางคนก็จะไม่ค่อยชอบเนาะมันรู้สึกแบบทำไมเธอตอบฉันอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยมันดูไม่มีสูตรมันดูไม่มีแบบแพทเทิร์นแต่ว่าเนี่ยก็แบบตอบแบบรักกันที่สุดละว่ามันไม่มีจริงๆคือเราอะทำกันมาเยอะมากเลยแล้วก็กว่าจะโดนกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ผ่านการทดลองมาอย่างเรียกว่าใช้คำว่าบ้าคลั่งค่ะเพราะนั้นสำหรับก็ต้องยอมรับความจริงกันว่ามันก็คือโลกของการทดลองอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยู่ดีนะครับถึงจะประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลใช่ค่ะเนาะโอเคได้ครับคราวนี้สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากบ้างหรือว่าฝากร้านฝากร้านไม่ว่าจะเป็นร้าน Digital Tip หรือว่าร้าน Workpoint 2020โอเคเอาขายของได้แล้วใช่มั้ยดาวเต็มที่เลยครับมีอะไรฟีเจอร์บ้างสำหรับปีนี้ปีหน้าก็ฝากของ Workpoint ก่อนละกันนะคะก็สำหรับแบบนักการตลาดหรือว่า Advertiser นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้มองบ้าน Workpoint ว่าเป็นเหมือนกับเป็น creative buddy อ่ะคือเราเก่งเรื่องคอนเทนต์จริงๆแล้วก็เราก็พร้อมที่จะพูดคุยเนาะช่วยกันหาโซลูชันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของ co-creation เลยก็ว่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีมีเดียหลากหลายช่องทางก็ถ้าใครสนใจก็พูดคุยได้นะคะในส่วนนี้เนาะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจในเรื่องของ digital marketing นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็น SME นะคะก็ไปตามกันได้ที่เพจ Digital Tips Academy นะคะก็จะมีวิดีโอมีเทคนิคมีเรื่องราวน่ารู้ในเรื่องของ Digital Marketing กันในนั้นด้วยครับอย่าลืมครับ 300,000 กว่าไลค์ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Facebook Instagram ได้ดีกว่าเพจผมอีกนะครับต้องบอกนี้เลยไม่จริงไม่จริงจริงๆนะครับรอบอยากให้ไปติดตามกันนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็นะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทิปนะครับผมได้เลยผมจะว่าผู้บริหารของทีมดิจิตอลของทาง Workpoint Entertainment นะครับแล้วก็ผมเรียกว่าโค้ชทิปด้วยดีนะคือนะครับเจ้าของเพจ Digital Tip นะครับผมสอนด้านการตลาด Digital นะครับโอเคต้องขอบคุณคุณทิปมากๆครับได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ดีใจที่เราได้เจอกันได้อยู่ฟังเรื่องดีๆด้วยกันนะครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ตอนหน้าครับ